live forever.แล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมนะครับก็วันนี้ก็เห็นเป็นกระแสกันเข้ามาค่อนข้างจะเยอะนะครับเกี่ยวกับเรื่องว่าHearthstone เนี่ยสามารถรับแพ็คฟรีได้ใช่ไหมแต่ว่ามันต้องใช้ผ่านตัวของโทรศัพท์ที่เป็น Samsung Galaxy S6 อะไรประมาณนี้ใช่ไหมก็เลยแบบมีคนจำนวนมากที่แบบว่าอาจจะยังไม่รู้ในส่วนนี้นะว่าเนี่ยสามารถใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้ตัวเพลเยอร์ของ Android App เนี่ยในสามารถในการเข้าไปรับได้ผ่านแอปนะซึ่งก็คือตัว Nox App นั่นเองนะฮะซึ่งสามารถมองได้ในลิงก์ใน description เดี๋ยวจะมีแปะเอาไว้นะซึ่งเข้าไปผ่านตัวแอป Hearthstone ใน Android ที่ผ่าน Nox เนี่ยมันสามารถจะรับแพ็คฟรีได้3แพ็คพร้อมกับหลังการ์ด Hearthstone Galaxy S6 นะฮะซึ่งเป็นหลังการ์ดที่สวยมากหลังนึงเลยซึ่งวันเนี้ยผมก็จะมาสอนวิธีการที่จะทำนะขั้นแรกครับก็ไปโหลด Nox App มาก่อนเลยนะครับมาติดตั้งเอาไว้ในเครื่องนะครับก็โหลด Hearthstone มาลงอะไรให้เรียบร้อยนะฮะทีนี้ก็มาตรงในส่วนนี้นะฮะเห็นไหมพอเข้าแอปมาได้แล้วก็กดที่ฟันเฟืองอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นหน้า General ใช่ไหมเรามาตรง Property ฮะตั้ง Manufacturer ให้เป็น Samsung นะครับตรงเนี้ยนะตามที่เห็นตรงนี้แล้วก็ใส่โมเดลรุ่นไปว่า SM-G920F ครับเสร็จแล้วก็กดเซฟนะพอเซฟเสร็จก็รีโหลดตัว Nox Player อีกครั้งหนึ่งนั่นแหละนะฮะเมื่อรีเซ็ตแล้วใช่ไหมก็เปิด Hearthstone ขึ้นมาครับทีนี้ก็จะทำการใส่ ID Password นะฮะโอเคเดี๋ยวรอสักครู่กำลังเข้าเกมนะฮะน่าจะใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะฮะถ้าเข้าเกมครั้งแรกก็น่าจะต้องรอรหัสก่อนเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะฮะโอเคนานไม่โอเคเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะฮะกำลังเข้าเดี๋ยวนี้ก็เป็นภาษาไทยแล้วคนไทยก็หันมาเล่น Hearthstone มากขึ้นนะก็เลยมีแต่แบบเป็นบทความเนาะไม่มีใครทำเป็นคลิปสรุปนะฮะก็เลยเดี๋ยวผมจัดการให้นะตามนี้นะก็ใส่อีเมลเข้าไปนะฮะตามด้วยพาสเวิร์ดนะฮะทีนี้มันน่าจะต้องให้ใส่ตัวรหัสยืนยันในอีเมลด้วยก็อย่าลืมเอามาใส่กันนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนโอเคไม่ใช่รหัสผมนะเพราะว่าของผมจะทำไปแล้วนะไม่ผ่านเดี๋ยวนะสักครู่หนึ่งนะฮะโอเคใส่รหัสล็อกไปอย่างนี้แล้วกันติดยังโอเคติดแล้วฮะทีนี้เราก็รอฮะปกติถ้ามันเข้าเกมได้เลยเนี่ยมันก็จะได้รับแพ็คเลยนะแต่ว่าตัวแอป Nox ค่อนข้างช้านิดนึงอาจจะใช้เวลาในการเข้าอาจจะนานสักนิดนึงนะโอเคเดี๋ยวรอนะแต่เนี่ยเข้าได้แล้วนะครับตอนนี้โอเคเข้าได้ละโอ้โอเคฮะมาค้างอยู่ยังค้างอยู่ฮัลโหลนี่ได้แล้ว Galaxy Gift 3ซองครับนี่ฮะตามนี้เลยนะฮะแล้วก็อีกอันนึงครับเดี๋ยวรอมันค้างอยู่นะฮะได้หรือยังเอ่ยฮัลโหลค้างค้างนานไปหน่อยโอเคมาแล้วฮะ Galaxy Gift ครับเป็นหลังการ์ดนะครับที่ได้จากการล็อกอินเข้าสู่ Samsung Galaxy Gift Promotion นะแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่เคยล็อกอินตัว Hearthstone ใน Android เลยเนี่ยก็ได้ซองฟรี1ซองเมื่อเข้าไปเล่น Hearthstone 1เกมนะครับตามนั้นเดี๋ยวผมเข้าไปดูในคอลเลกชันให้น่าจะมีหลังการ์ดอยู่นะฮะโอเคสักครู่นึงนะตัวเกมค่อนข้างเปิดช้านะเพราะว่ามันเป็นแอปจำลองนะได้ยังเออเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับโอเคมาละนี่ครับในส่วนของหลังการ์ดนะครับก็จะประมาณนี้นะมาแล้วฮะนี่หลังการ์ด Galaxy Gift นะฮะเป็นไงฮะ Gift from the Galaxy ฮะ This card pack is truly out of this world นะฮะได้จากการที่คุณรีดีมเข้าผ่าน Samsung นั่นเองนะฮะเนี่ยก็เอาใส่ให้เลย
นะเจ้าของ ID คือ Elves นะครับผมใส่ให้เลยนะถือวิสาสะฮะแล้ว Elves ฝากก็บอกกันว่าให้เปิดแพ็คให้หน่อยได้ฮะไหนๆเราก็ทำมาขนาดนี้แล้วนะจะไม่เปิดเลยก็กระไรฮะเดี๋ยวขออนุญาต Elves เปิดเลยแล้วกันนะฮะนี่มาเขาฝากมาเปิดฮะจัดให้ฮะอยากเจ็บมะไม่จำใช่ไหมฮะได้เลยฮะมาครับได้อะไรบ้างเนี่ยมีสีเหลืองไหมกดเลยดีกว่ามันเอาเมาส์โฮเวอร์บนในคอมไม่ได้ที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมนะแต่ว่าไม่น่าจะมีอะไรแพ็คแรกลาวาเบิร์ดนะฮะมีแฟร์โอเคก็เบสิกการ์ดนะฮะส่วนมากไม่ค่อยมีการ์ดอะไรน่าสนใจเท่าไหร่นะแพ็คที่2ครับของเอลเวสนะมาเปิดได้อะไรบ้างเอ่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บไม่มีสีเหลืองเลยฮะเบลดเฟอร์รี่โอ้ก็ดียังดียังได้เฟอร์รี่นะเอาไว้เล่นโลกได้นะครับมีสเปลเบรกเกอร์ด้วยแพ็คสุดท้ายแล้วนะครับเปิดมาครับจะได้เลเจนด์สักซองไหมมาลุ้นกันนะแหมหลังการ์ดนี่สวยยิ่งเลยนะฮะไม่ได้อะไรเลยฮะแม่ถือว่าซวยไปสำหรับเอลเวสนะก็นี่แหละก็คร่าวๆฮะวิธีการรับซองฟรีผ่านตัวของ Nox Player ด้วย Galaxy Samsung S6 นะก็นี่แหละฮะวิธีทำก็คร่าวๆประมาณนี้นะแล้วก็พูดเรื่อง Hearthstone นิดนึงก็หลังจากนี้คาดว่าทาง TDC ก็จะเริ่มโฟกัสใน Hearthstone มากขึ้นนะก็เดี๋ยวจะมีรายการใหม่จากทางฝั่งของเราเนี่ยทำขึ้นด้วยนะเพราะงั้นก็เดี๋ยวเราติดตามเนาะอย่าลืมไปกด Subscribe นะกดไลค์แฟนเพจนะแล้วก็ติดตามข่าวสารทาง TDC ได้นะฮะสำหรับวันนี้ผมต้องขอจากลากันไปถึงตรงนี้ฮะไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย